ขอว่าไม่ระบุวันก็แล้วกันคอ่ะก็คือเข้าวันที่26นะคะเราลงเป็น5วันไว้ก่อนนะคะแต่ถ้ามันออกแต่ถ้าเป็น5วันมันจะออกเป็นวันที่เท่าไหร่จ๊ะลงไว้คร่าวๆมันจะ5วันมันจะออกวันที่27 28 29มั้ยค่ะมันน่าจะเป็น29เนาะค่ะค่ะลงไว้ก่อนนะคะค่ะอยู่ต่อได้ก็อยู่เนาะไม่ได้ก็ ยังไม่ระบุวันค่ะแต่จริงๆถ้าเราเป็นเด็กใหม่เราก็เข้า3วันไป5วันออกไปแล้วก็มาบ่อยๆมาทีๆมาบ่อยๆมาทีๆจนว่าถ้าเราทำงานอยู่ที่นี่อะไรอยู่ที่นี่ตอนเย็นเราก็ไม่เห็นจำเป็นเราก็อาจจะมาวันพระมาฟังธรรมแล้วก็ตอนเย็นก็มาร่วมสวดมนต์กับเขาสวดๆๆๆๆได้อย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ค่อยขี่กลับบ้านเงี้ยค่ะเพราะว่าเราถ้าเราแข็งแกร่งพอแล้วเราจะทำที่บ้านเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันต้องอาศัยคนพาสวดนะเพราะว่าถ้าเราสวดอยู่คนเดียวมันขี้เกียจเอาคนจริงจริงฉะนั้นเราต้องไปนั่งอยู่กับคนหมู่เยอะต้องมีกฎมีระเบียบใช่ถ้าสมมติว่าหลวงพ่อบอกว่าฉันจะพาเธอสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงนะเราเคยสวดมนต์แค่5นาทีเราจบเนาะฉะนั้นถ้าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพูดเราไปไหนไม่ได้มันก็เหมือนกับมีคนพาเราทำความดีอะเอออย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นซะเราจะสบายใจจุดประสงค์ที่มันคือต้องการนี้แหละคุณหนูเป็นคนขี้เกียจหนูเป็นบ้านพี่ก็ครึ่งชั่วโมงรวมทั้งนั่งสมาธินะทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงอยากจะมาอย่างนี้แหละสวดนานๆเราจะได้ถูกต้องอะเนาะบ้านเราก็เพราะว่าอย่างน้อยเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศด้วยเนาะที่เซ็นเซอร์ตรงนี้ให้เลยเก็ตแล้วค่ะว่าเอ๊ะต้องวันขี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าพี่ตัวนี้ชื่อหลวงพ่อนะเธอหลวงพ่อเอาไม่เป็นไรเอาเซ็นไปเลยไม่เป็นไรพันธิพาม่วงมาที่เดียวกันนะคะเดี๋ยวหนูลบลิขิตเองขอบคุณค่ะไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องเลยเหมือนกันเลยนั่นแหละค่ะมาที่เดียวกันเหรอจ๊ะค่ะคือตอนแรกเขาอยากชวนให้อยู่ได้นานค่ะเขาสะดวกที่จะอยากอยู่นานแต่พอนี้เราบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงนั้นเขาก็เลยอาจจะไม่มีเพื่อนอย่าข่มไม่ต้องข่มเราก็คิดว่าเรามาถือศีลแล้วเราสบายใจเนาะดีดีที่เราเต็มใจมาใช่ใช่ถ้าเราไม่เต็มใจมาปุ๊บเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่าไม่สนุกมันไม่สนุกเห็นอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกไม่สนุกแต่ถ้าเราเต็มใจแล้วโอ้โหเต็มใจมาจะไม่มีคนไม่มีข้าวกินเราก็รู้สึกว่าเราโอเคนะก็ยังดีใจกับตัวเองอยู่ที่ยังไงอย่างน้อยแล้วก็อายุเท่าไหร่คะ50ค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอายุ50เนี่ยค่ะรู้สึกวูบๆว่าบ้าไหมร้อนๆหนาวๆหรือเปล่าตรงนั้นไม่เป็นประเด็นแล้วค่ะไม่เอาใจใส่ตรงนั้นค่ะใส่ที่อื่นถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นก็มันก็จะอย่างนั้นแหละค่ะทำไมวันนี้เหนื่อยทำไมวันนี้ร้อนทำไมวันนี้อย่างเงี้ยค่ะพยายามหาอย่างอื่นทำให้มันลืมไปสงบสติอารมณ์ตัวเองต้องหาอะไรให้ตัวเองทำเนาะมันอย่างพี่ว่านั่นแหละแต่ถ้าอยู่มันคนไม่เป็นอะไรก็มันก็กินข้าวรอวันตายเนาะก็มีแต่ทุกข์เนาะอะไรบอกนี่มาทำความดีนี่เตรียมตัวตายนี่เตรียมตัวจะไปได้แล้วนี่บุญบารมีคนรอบข้างเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนเราไงคะเขาคือเขาไม่ทำแล้วเขาก็ทำไมอย่างเงี้ยปัญหาคือทำไมต้องไปที่วัดทำไมซึ่งพี่อธิบายให้เขาไม่ถูกอธิบายให้เขาฟังไม่ได้แล้วเขาจะแย้งตลอดน่ะเบอร์โทรอะไรคะ082 082 401 401 8080ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเลยเหรอคะเอามาเอาเปิดไปที่ช่อง YouTube ให้เขาหน่อยสิมี Wi-Fi ไหมระดับการศึกษาเขาจะได้เจอหน้ากันทุกวันปวสค่ะปวสบัญชีปวสบัญชีกดไปที่ YouTube พิมพ์ไปว่า YASOTHARAYASOTHARA แล้วก็ S พิมพ์ไปตัวนี้นะคะ YASO เหตุผลที่มาบวชเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะ THARA
มีปัญหาสุขภาพไหมไม่มีจ้าวักตัว S ตัว S ใช่ไหมค่ะวักแล้วก็ตัว S ตัวบุญเราไปกดตัวบุญอ๋อตัวใหญ่ใช่ไหมไม่ก็นั่นแหละไม่ฉันก็รู้แล้วฉันก็มันต้องใหญ่หรอกเพราะฉันถูกไหมกดติดตามนะคะถูกไหมกดติดตามยังเนี่ยกดให้ค่ะเมื่อวานไปลงอะไรนะนี่บอกไหนตัวไหนเออนั่นแหละถึงแล้วค่ะติดตามมันเธอกดอะไรเธอกดนี่ไงติดตามไปกดที่อันภาษาไทยไม่ออกแล้วท่านี้ไปที่ Facebook ไปที่ Facebook ใครมี Facebook บ้างยังไม่มีค่ะน่าจะติดตามแล้วมั้งไปถึงติดตามแล้วไหนกดไปสิ Facebook ไม่มี Face ฮะทำไมไม่มี Face มันเล่นไม่เป็นฮะมี LINE มั้ยมี LINE เอา LINE บอกว่าพี่พรามคะกิจกรรมในวัดมีอะไรบ้างกิจกรรมในวัดมีอะไรบ้างเป็นการระบุมาเลยค่ะเฟซนะก็จะเป็นยะเพราะว่าเวลาหนูลงงานอะไรหนูจะลงที่นี่แล้วก็มีอะไรเสริมแล้วว่ามีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยเอ๊น่าจะติดตามเนี่ยมันจะเป็นทีเตอร์เนี่ยแล้วก็กดติดตามแบบนี้เนาะมาอย่างติดตามแล้วโอ้แปลว่ามันขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะนี่มันขึ้นแต่ละคนแต่ละเครื่องใช่ขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ลงวันนี้กับลงเมื่อวานแปลว่ามันค่อยเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโอเคก็อย่าลืมกดจบนิ้วมือให้ด้วยแล้วกันจ้าแล้วเราก็เจอกันเราก็เจอทางนี้สงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วหลานเขาสมัครเฟซให้แล้วเขาจำรหัสไม่ได้ค่ะเลยไม่ได้สมัครใหม่ก็กดไปที่บอกว่าอะไรนะลืมรหัสผ่านมันก็จะส่งมาที่ข้อมูลมันจะส่งมาที่ข้อมูลของเราปุ๊บแล้วมันให้เรากรอก6ตัวมันก็จะขึ้นมา1 2 3 4 5 6แล้วก็กดไปว่ามันบอกว่าให้กดรหัสนี้เข้าไปบนหน้า Facebook เราแล้วก็กด1 2 3 4 5 6เรากดเข้าไปปุ๊บมันก็เปิดให้ใช้เลยใช่มั้ยคะใช่ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวลองให้เวลาทํา1นาทีเองไม่ต้องให้ใช่ทําให้1นาทีเองโอ้น้องทําไม่ได้ป่ะไม่เป็นไรนั่นแหละเราก็จะได้ติดตามทาง Facebook แล้วก็มีอะไรกันโน่นนี่นั่นก็จะได้บอกว่าโอ๊ยที่วัดเขามีเพราะว่าหนูจะไปสวดมนต์แล้วหนูจะไปอัดวิดีโอทุกวันตอนสวดมนต์แล้วหนูก็จะลงในเฟซอย่างเงี้ยแล้วก็คนพ่อก็จะมาอาจารย์คะเขาในวัดมีสวดมนต์เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเออวันนี้เขาก็มากับมีแต่คนทุกเองมาเป็นไงคะจำหนูได้ไหมโน่นนี่นั่นเออเขาก็มาสวดมนต์สวดไปสวดมาอุ้ยที่หนูรู้สึกมีความสุขจังเลยคํานี้ออกมาปุ๊บเรารู้สึกว่าบุญฉันเกิดแล้วเงี้ยเนาะบางทีคนเรามันรู้สึกว่าภาระหนี้สินภาระปัญหาอะไรต่างๆมากมายแล้วเขาอยากจะหามุมสงบของเขาบางทีเขาหนีอาจจะหนีลูกหนีผัวเข้ามานะเราไม่รู้น่ะเพื่อที่จะมาสวดมนต์กับตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฟซก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่คนรู้ว่าตรงเนี้ยสวดมนต์อย่างเงี้ยนะค่ะสะพานบุญก็เอาบุญไปเรื่อยๆขออนุโมทนาการสาธุนะคะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย